ชาวเน็ตแห่เป็นห่วงหลังเห็นมือเอสกันตพงศ์4วันแล้วยังไม่ฟื้นเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับช็อกเอสกันตพงศ์โดนหามส่งโรงพยาบาลอย่างกระทันหันจู่ๆเกิดเป็นลมหมดสติกระทันหันระหว่างที่ได้ออกงานอีเวนต์ซึ่งขณะนี้ทางด้านหนุ่มเอสอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้แพทย์ขอดูอาการวันต่อวันส่วนงานทั้งหมดที่รับไว้ก็ต้องยกเลิกไปทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศและทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มเอสได้ออกมาเผยอาการก่อนวูบกลางงานหลังทีมงานได้เล่าให้ฟังว่าก่อนที่หนุ่มเอสวูบหมดสติก็มีอาการหน้าซีดและจู่ๆก็หมดสติล้มลงที่พื้นแต่โชคดีที่คนข้างๆคว้าศีรษะไม่ให้กระแทกพื้นได้ทันล่าสุดทางด้านคริสติน่าภรรยาของหนุ่มเอสได้โพสต์รูปภาพจับมือสามีพร้อมกับได้ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่าพวกเราจะสู้ไปด้วยกันเข้มแข็งไว้นะวาเลนติน่าและฉันต้องการคุณนะที่รักโดยได้มีชาวเน็ตสังเกตเห็นผ้าที่มัดมือหนุ่มเอสอยู่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าดูจากผ้ามัดมือมันน่าห่วงค่ะประสบการณ์เคยเฝ้าไข้คุณพ่อรวมถึงทางชาวเน็ตรายอื่นๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงพระเอกดังกันอย่างมากมาย